ทำบุญครบรอบ100วันลินดาค้าทันเจริญอดีตดารานางแบบชื่อดังครบรอบ100วันลินดาค้าทันเจริญอดีตดารานางแบบชื่อดังตุ๊กเดือนเต็มเพื่อนสนิทที่ดูแลกันมาตลอดและอรพินสิริจิตเกษมร่วมส่งบุญถึงเพื่อนด้วยความคิดถึงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อังคารที่วันที่7มีนาคม2566มีพิธีทำบุญครบรอบ100วันลินดาค้าทันเจริญณวัดคลองกรุ๊กเขตคันนายาวโดยมีตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลเพื่อนสนิทที่ดูแลกันมาตลอดที่เจ็บป่วยและอรพินสิริจิตเกษมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวชนบุรีพร้อมน้องๆพี่ๆที่เคารพเดินทางมาร่วมทำบุญสำหรับลินดาค้าทันเจริญมีชื่อเล่นว่าดาเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2499เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องแก้วของเปียกโปสเตอร์เมื่อปี2523และผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดจากบทประพันธ์ของโบตันกำกับโดยวิจิตรคุณาวุธเมื่อปี2528โดยมีผลงานแสดงละครและเดินแบบมาต่อเนื่องซึ่งประสบความสำเร็จได้รับรางวัลด้านการแสดงจำนวนมากในปี2547ลินดาประสบอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์นอนติดเตียงมานาน13ปีต่อมาในปี2563เป็นมะเร็งโคนลิ้นก่อนย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิ้นอายุขัยในวัย66ปีในวันที่27พฤศจิกายน2565เปิดดวง12ราศีดาวมฤตยูย้ายวันที่8มีนาคม66ราศีใดมีรายได้แปลกๆราศีระวังสุขภาพดาวย้ายอีกพรุ่งนี้เปิดดวง12ราศีดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีพฤษภวันที่8มีนาคม2566เวลา 21:44 นาทีราศีใดมีรายได้แบบแปลกๆราศีใดระวังสุขภาพเจ็บป่วยวันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีพฤษภในทางโหราศาสตร์ดาวมฤตยูหรือหมายเลข0ซึ่งคือดาวยูเรนัสทางสากลจัดเป็นดวงดาวฝ่ายบาปเคราะห์ค่อนข้างทายไปทางให้โทษมากกว่าให้คุณขึ้นอยู่ที่พื้นดวงชะตารายบุคคลดาวดวงนี้หากเป็นบุคคลย่อมหมายถึงพวกนักวิทยาศาสตร์นักโหราศาสตร์นักประดิษฐ์ซึ่งใครทำอาชีพเหล่านี้ดาวที่กล่าวมาย่อมให้คุณประโยชน์มากกว่าทำร้ายทำลายตามคัมภีร์โบราณหรืออีกนายหนึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆก็ได้ที่กล่าวมาพอสังเขปให้ท่านทราบว่าดาวมฤตยูหรือยูเรนัสจะทำการโยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภโดยบางตำราจะให้ดาวดวงนี้เป็นเจ้าเรือนราศีกุมสำหรับเกษตรเรือนเดียวแต่ในที่นี้จะใช้หลักเกษตร2เรือนดาวมฤตยูจึงไม่มีบ้านเกษตรเป็นของตัวเองซึ่งดาวนี้จะย้ายในวันพุธที่วันที่8มีนาคม2566เวลา 21:44 นาทีซึ่งตรงกับวันธงชัยตามกาลโยกปีนี้อีกด้วยมฤตยูย้ายจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งในวันพุธที่วันที่18กรกฎาคม2572เวลา 18:18 นาทีตรงกับวันธงชัยตามกาลโยกของปีพ.ศ. 2572ในการนี้ส่งผลต่อผู้ที่มีลัคนาเกิดทั้ง12ราศีดังต่อไปนี้ราศีเมษมีการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดรายรับเข้ามาจากที่วางแผนในระยะยาวรอบนี้เริ่มทดลองระบบดูความเป็นไปได้ราศีพฤษภ
ช่วงนี้เข้าสังคมน้อยหรือมีโลกส่วนตัวค่อนข้างเก็บตัวเนื่องจากมีความคิดในนวัตกรรมใหม่ๆต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยราศีมีนมีเรื่องราวต่างๆทั้งด้านดีและด้านร้ายบทจะเกิดขึ้นก็เกิดแบบกระทันหันไม่มีปีมีขลุ่ยแบบส่งสัญญาณเตรียมตัวเตือนก่อนราศีกรกฎมีรายได้แบบแปลกๆจากที่เคยได้มาอย่าคิดมากแนะนำให้ลองดูก็ไม่เสียหายอะไรเนื่องจากดาวมฤตยูย้ายเพียงช่วงสั้นๆไม่ได้ยาวจริงๆราศีสิงห์ควรนำนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือกิมมิกลูกเล่นอะไรใหม่ๆใส่เข้าไปในงานหรือที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริษัทเป็นการใหญ่แต่ยังอยู่ในช่วงทดลองระบบราศีกันมีโอกาสได้รับชื่อเสียงในต่างแดนหรือได้ศึกษาศาสตร์คัมภีร์โบราณต่างๆเช่นโหราศาสตร์สายเวทเป็นต้นราศีตุลระวังในเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยอาจจะหาเหตุให้รักษาไม่ได้ราศีพิจิกคนรักอาจจะทำตัวผิดแปลกไปเคยเฮฮาร่าเริงก็จะดูคัมภีรภาพมากขึ้นเก็บตัวมากหน่อยราศีธนูมีการทดสอบลองผิดลองถูกในสิ่งที่กระทบอยู่มีการผิดพลาดซ้ำๆแต่จะส่งผลให้คุณชำนาญการมากขึ้นในภายหลังอดทนฟันฝ่าให้ได้ราศีมังกรจะมีคนมาชักชวนโปรเจกต์โครงการล้ำยุคนำสมัยให้ท่านมาลองคิดพิจารณาราศีกุมจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาสักการะกราบไหว้บูชาที่บ้านราศีมีนมีโอกาสคบค้าสมาคมหรือได้ศึกษาศาสตร์ลี้ลับขอบคุณที่มา EFM Airtime HORO Today เดียน่าสงสารลิซ่าทำอะไรก็โดนดราม่าลั่นการสักไม่ใช่แปลว่าไม่ดีถึงกับลั่นบัตรแทงจริงแต่รักน้องเราก็สู้นะเดียน่าสงสารลิซ่าทำอะไรก็โดนดราม่าลั่นการสักไม่ใช่แปลว่าไม่ดีดราม่าข้ามประเทศชาวเน็ตหนึ่งคอมเมนต์ตำหนิลิซ่าแบล็คพิงค์เรื่องรอยสักว่าไม่เหมาะสมอาจหมดโอกาสรับราชการทำเอาบลิงค์ไม่ทนโจมตีและวิจารณ์สนั่นล่าสุดวันที่7มีนาคม66ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครแอดเจ้าพระยาริเวอร์ภายในงานมัลติเลเวลไบรท์เทนนิ่งไบเคิลเดอร์โปบิวเต้นักแสดงสาวเดียน่าฟรีโปเดินทางมาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์ถึงดราม่ารอยสักของลิซ่าและลิสามโนบาลนักร้องชื่อดังระดับโลกชาวไทยมีหลายคนอิจฉาเป็นเพื่อนสนิทลิซ่าเข้าใจรู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ได้รู้จักเขาเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พูดแล้วก็เขินเลยก็เข้าใจแฟนๆที่รักเขาเพราะเราก็รักเหมือนกันใครพูดถึงลิซ่าก็ต้องคอยถามเราว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวอยู่แล้วถามงานยังถามเราเลยบางทีก็ไม่รู้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเราก็จะบอกว่าถามทางค่ายดีกว่าเพราะเดียไม่สามารถล้ำเส้นเรื่องงานได้จริงๆลิซ่าตอนมาไทยก็ได้เจอกันเราจะคุยกันอยู่แล้วว่ามาไทยมากี่วันมีการอัปเดตในกลุ่มเพื่อนมีกรุ๊ปเพื่อนคนไทยอยู่แล้วบางทีถ้าว่างแล้วไม่เหนื่อยก็มาจอยกันนะมาเจอกันเขาก็ดีใจได้เป็นการพักผ่อนไปในตัวเราก็อยากเอนเตอร์เทนเขาให้หายเหนื่อยด้วยครั้งล่าสุดเจอไหมได้เจอค่ะวันคอนเสิร์ตนี่แหละประมาณ2รอบได้เขาก็เอนเนอร์จี้ไม่ตกเลยเขาน่ารักแบบเขาที่นึกถึงเราตลอดเรามาดูคอนเสิร์ตนะเราไม่อยากเข้าไปหลังเวทีเพราะรู้ว่าวุ่นวายมากเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากนั้นก็ได้ใช่ที่น้องลียาได้ถ่ายรูปไหมใช่ค่ะน้องลียาไปด้วยกันและต้องกลับด้วยกันลิซ่าก็เวลคัมก็เป็นความโชคดีของลียาธัญญาบอกว่าสารฝันน้องใช่ค่ะถือเป็นความโชคดีแล้วกันแล้วมีได้คุยเรื่องข่าวที่เมืองไทยไหมเราไม่ได้คุยเรื่องเครียดเลยแต่เดียคิดว่าน้องตามอ่านตลอดนะเขาเช็คตลอดนะคงพอจะรับรู้อะไรบ้างพวกเราก็จะให้กำลังใจเชียร์อัพมากกว่าว่าอย่ารับสารที่ท็อกอีกนะเราอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้เอาแต่ความสนุกเป็นพลังบวกดีกว่ากับดราม่าล่าสุดเรื่องรอยสัก
ไม่รู้ว่าน้องรู้ไหมแต่โลกก็เปิดกว่าแล้วเนื้อคือจริงๆทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับรอยสักหรือไม่สักก็อยากให้ทุกคนมองให้กว้างขึ้นการสักก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งบางทีก็สวยเหมือนกันในฐานะเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยรู้สึกสงสารทำอะไรก็โดนไปหมดเลยก็แอบเอ็นดูเหมือนกันดราม่าคอนเสิร์ต Blackpink บัตรแทงจริงแทงมากนะเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะก็ไม่รู้ว่ายังไงเป็นที่นั่งทั้งงานหรือเปล่าแต่ที่แพงขึ้นก็ไม่รู้เหตุผลแต่แพงจริงๆแต่เรารักน้องเราก็สู้นะก็พร้อมซัพพอร์ตค่ะ